ครับต้อนรับเข้าสู่รายการทุกที่ทั่วไทยกับคุณชินนัยมีชัยและดิฉันอรณิตเพชรวงศ์สิริทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS TV ช่องหมายเลข3ค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์บ่าย 3:30 จนถึง 4:00 นค่ะและคุณผู้ชมนะครับดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับและผมฝากกดไลค์กดแชร์แสดงความคิดเห็นในรายการตอมแลบส์เข้ามาได้ด้วยครับส่วนรายการทุกทิศทั่วไทยในวันนี้มีเรื่องราวหลากหลายมาให้ได้ชมเหมือนเช่นเคยเดี๋ยวเราไปชมตัวอย่างกันเลยค่ะอดีตครูนัตศิลป์แห่งเมืองกำแพงเพชรใช้ความรู้ปลูกฝังเยาวชนอนุรักษ์วัฒนธรรมสอนรำไทยหลังเกษียณแม่บ้านจังหวัดยะลานำเศษผ้าปาเปะและผ้าพื้นเมืองตัดเย็บกระเป๋าผ้ารักโลกลายเดียวไม่ซ้ำใครทั้งใช้เองและทำขายชมเส้นทางความสำเร็จของสองสามีภรรยาชาวจังหวัดมหาสารคามในการทำกิจการกระเป๋าผ้าในชุดใหญ่ไฟกระพริบคุณผู้ชมคะจ่ามดถึงแม้ว่าจะมีอาชีพเป็นข้าราชการในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จังหวัดพิจิตรค่ะแต่ก็จะใช้เวลาว่างหลังจากงานราชการไปทำการเกษตรปลูกพืชผักนานาชนิดค่ะและพืชผักที่ปลูกอยู่และก็ประสบความสำเร็จในขณะนี้ก็คือการปลูกมะนาวสายพันธุ์ต่างประเทศค่ะมะนาวที่ว่านี้คือมะนาวนิ้วมือนะครับคุณผู้ชมหรือว่ามะนาวคาเวียรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงรวมถึงเอาไปใช้ประโยชน์ทำอาหารได้มากน้อยขนาดไหนไปดูวิธีปลูกแล้วก็ลักษณะรูปร่างด้วยครับข้างในที่เป็นเม็ดๆดูเหมือนกับไข่ปลาแบบนี้ครับแล้วก็มีกลิ่นต่างกันไปตามแต่ละสีแต่ละสายพันธุ์ด้วยนี่เป็นจุดเด่นของมะนาวนิ้วมือหรือมะนาวคาเวียครับคือเนื้อมะนาวเนี่ยจะมีลักษณะเหมือนกับไข่ปลาคาเวียเลยครับใช้แต่งรสชาติแล้วก็กลิ่นของอาหารได้อย่างดีรสชาติอร่อยครับจะผสมในเครื่องดื่มก็ได้หรือว่าเอาไปตกแต่งจานอาหารก็สร้างความแฟนซีได้อีกแบบนะครับหรือจะปลูกเป็นไม้ประดับเอาไว้ในบ้านตกแต่งบ้านเรือนก็ได้เช่นกันเพราะว่าผลมะนาวมือเนี่ยมันมีหลายสีเหลือเกินครับนี่อยู่ที่สวนของจ่าเอกสิทธิเดชอ่องเผาหรือว่าเจ้าของสวนจ่ามดตำบลท่าบัวอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรนะครับตอนนี้ปลูกต้นมะนาวนิ้วมือไว้กว่า200ต้นแล้วครับจ่ามดบอกว่ามะนาวสายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์ของประเทศออสเตรเลียค่ะสั่งเข้ามาเพื่อที่จะปลูกไว้ตอนนี้มีอยู่200ต้นค่ะผลผลิตที่มีเนี่ยในช่วงนี้ส่งขายให้กับภัตตาคารต่างๆในราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 2,500 บาทราคาสูงทีเดียวค่ะถามว่ามะนาวคาเวียนี้เอาไปทำอะไรหลักๆเลยค่ะด้วยสีสันที่สวยงามแล้วก็รูปทรงน่ารักแบบนี้ส่วนใหญ่แล้วก็จะนำเอาไปทำเป็นของประดับบนจานอาหารค่ะนอกจากนี้แล้วการปลูกการดูแลจ่ามดบอกว่าถ้าหากว่าใครสามารถที่จะปลูกมะนาวพื้นบ้านของพวกเราได้ผลผลิตออกมาดีนะคะก็สามารถที่จะปลูกมะนาวคาเวียได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของจ่ามดค่ะผมศึกษามานานอยู่กับมันมานานก็รู้ว่าสายพันธุ์ไหนที่เหมาะกับแดด 100% หรือว่าไม่เหมาะกับแดด 100% บางสายพันธุ์ก็ต้องมีลำไรล่มลำไรหน่อยเพื่อที่จะเจริญเติบโตดีแต่ถ้าเหมาะกับอากาศเมืองไทยเหมาะครับปลูกอากาศเมืองไทยได้สบายเนื่องด้วยมันเป็นพืชเฉพาะเนาะแล้วก็ปลูกค่อนข้างที่จะต้องดูแลนิดนึงครับแล้วก็ตลาดเฉพาะแต่มันให้ผลทั้งปีติดผลทั้งปีครับราคาขายก็สูงซะด้วยนะครับคุณผู้ชมกิโลกรัมละ 2,500 บาทนะครับเติบโตได้ดีในสภาพอากาศบ้านเรานะครับทนต่อน้ำค้างทนแดดจัดได้ดูแล้วถ้าหากเทียบกับมะนาวในบ้านเราคุณผู้ชมถ้ามะนาวบ้านเราเนี่ยช่วงหน้าแล้งจะไม่ค่อยออกผลแต่ว่ามะนาวนิ้วมือหรือมะนาวคาเวียเนี่ยออกผลได้แทบตลอดทั้งปีครับแต่ว่าจะให้ผลมากสุดก็เป็นช่วงของฤดูฝนนั่นเองครับจะเห็นว่ามะนาวคาเวียมีหลายสีค่ะซึ่งในแต่ละสีก็จะให้รสชาติแล้วก็กลิ่นที่แตกต่างกันอีกด้วยค่ะครับไปดูพลังของผู้สูงอายุกันบ้างคุณผู้ชมแม้จะเกษียณอายุราชการไปแล้วนะครับแต่ปัจจุบันนี้หลายหน่วยงานหลายองค์กรก็เลือกที่จะจ้างงานผู้สูงอายุต่อเพราะว่าเสียดายองค์ความรู้ฝีมืออย่างเช่นครูที่สอนรำไทยที่จังหวัดกำแพงเพชรท่านนี้ครับค่ะซึ่งก็ใช้เวลาหลังจากเกษียณไปสอนนาฏศิลป์สอนรำไทยให้กับเด็กๆซึ่งเป็นเยาวชนอายุตั้งแต่ 5-6 ขวบนะคะหลายคนเรียนออกไปแล้วก็สามารถที่จะนำเอาวิชาชีพจากการรำนาฏศิลป์เนี่ยไปต่อยอดเข้าเรียนต่อในระดับสถาบันอุดมศึกษาด้วยค่ะ
หลังจากเกษียณอายุราชการมาได้7ปีแล้วค่ะแต่ว่าก็ยังคงทำหน้าที่สอนรำไทยหรือว่านาฏศิลป์ให้กับเยาวชนเหมือนเช่นเคยค่ะสำหรับอาจารย์เยาวลักษณ์ใจวิสุทธิ์หันษาสำหรับอาจารย์เยาวลักษณ์เนี่ยถือว่าเป็นข้าราชการที่มีความเชี่ยวชาญค่ะในสมัยที่ยังคงทำงานอยู่ก็สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรค่ะและสำหรับการมาสอนนาฏศิลป์อยู่ที่นี่ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมหลังเกษียณแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์เยาวลักษณ์ค่ะคุณชนายคุณผู้ชมคะทำกิจกรรมสอนรำให้กับเด็กและเยาวชนมานานถึง23ปีแล้วถามว่ามีจุดเริ่มต้นได้อย่างไรอาจารย์เยาวลักษณ์บอกว่าในตอนแรกมีลูกสาวก็สอนให้ลูกสาวรำไทยค่ะบรรดาเพื่อนผู้ปกครองเห็นก็อยากจะให้บุตรหลานของตัวเองรำไทยเป็นก็เลยส่งให้กับอาจารย์เยาวลักษณ์ได้ฝึกสอนให้หลังๆมาค่ะปรากฏว่าเด็กๆหลายคนสนใจเข้ามาเรียนกันเป็นจำนวนมากก็เลยขยับขยายพื้นที่การเรียนการสอนมาอยู่ในสถานที่แห่งนี้ในปัจจุบันค่ะรวมถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏที่กำแพงเพชรเองยังจ้างงานอาจารย์ต่อเพราะว่าองค์ความรู้ประสบการณ์นั้นที่สั่งสมไว้ไม่ควรจะทิ้งไปง่ายๆนะครับส่วนการเตรียมตัวมาสอนนักเรียนที่นี่คุณผู้ชมก็ต้องเตรียมตัวหลากหลายหน่อยเพราะว่าเด็กๆที่มาเรียนรำไทยมีอายุที่แตกต่างกันไปต้องเลือกท่ารำบทเพลงต่างๆนะครับให้เหมาะสมตามช่วงอายุของแต่และเด็กๆที่เข้ามาเรียนกันเป็นการให้เด็กๆนั้นได้ค้นพบความสามารถของตัวเองเผื่อว่าใครอยากจะเอาไปใช้ต่อยอดในอนาคตเรียนต่อสูงๆก็ได้เช่นกันครับว่านะคะคนที่เกษียณอายุราชการนะคะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะศาสตร์นะคะเพราะฉะนั้นเกษียณแล้วก็สามารถที่จะทำประโยชน์ให้กับเยาวชนทำประโยชน์ให้กับสังคมนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เอาความรู้ความสามารถของเราที่มีอยู่นะคะมาถ่ายทอดให้เด็กๆให้เกิดประโยชน์ค่ะเพราะว่าตอนเด็กๆชอบแบบอะไรพวกนี้ค่ะชอบดูโขนเลยหนูก็เลยอยากจะแบบลองทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยากจะเรียนไปสู่อนาคตไหมครับก็ไม่แน่ค่ะเพราะว่าเคยคิดว่าอยากเป็นครูนาฏศิลป์ครั้งนึงค่ะถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะลองไปวิชานี้แบบจริงจังไปเลยอะไรเงี้ยค่ะคุณเรียนมาตั้งแต่เท่าไหร่ครับตั้งแต่3ขวบเลยค่ะ12แล้วค่ะก็9ปีได้ค่ะเด็กๆหลายคนค่ะคุณผู้ชมคะใช้เอาความสามารถในด้านการรำไทยไปใช้เป็นคะแนนความสามารถพิเศษเพื่อที่จะคัดเลือกเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยค่ะหลายคนก็เข้าเรียนได้ทั้งสายตรงเช่นนาฏศิลป์รวมไปถึงสาขาอื่นๆเช่นสัตวแพทย์ก็สามารถที่จะใช้ได้เช่นเดียวกันถือเป็นความภาคภูมิใจของอาจารย์เยาวลักษณ์ค่ะและสำหรับใครที่อยากจะเรียนเนี่ยมีค่าบริการ 1,200 บาทค่ะ 1,200 บาทเนี่ยก็จะได้ผ้าสีแดง1ผืนเอาไปนุ่งในช่วงของการเรียนรำค่ะส่วนที่เหลือก็จะเอาไปเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าขนมให้กับเด็กๆที่มาเรียนนั่นแหละค่ะเด็กๆที่มาเรียนชุมนุมที่นี่นะครับคุณผู้ชมเวลาที่ทางจังหวัดเขาจัดงานแสดงด้านวัฒนธรรมต่างๆก็มาคัดเลือกมาใช้บริการความสามารถของน้องๆจากที่นี่ไปแสดงอยู่เสมอด้วยครับพาคุณผู้ชมไปชมอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆของหญิงชาวจังหวัดยะลาคนหนึ่งค่ะเธอเป็นคนที่ชอบงานผ้าอยู่แล้วค่ะก็เลยนำเอาเศษผ้าเนี่ยแหละค่ะไปทำกระเป๋าผ้าเพื่อที่จะใช้งานเองค่ะทำไปทำมาก็แจกเพื่อนบ้านหลายคนเห็นแล้วก็ชื่นชอบตอนนี้พัฒนาทำเป็นอาชีพแล้วค่ะครับจากเมื่อก่อนที่ปักเย็บด้วยมือคุณผู้ชมตอนนี้พอมีคนชอบมีลูกค้าสั่งเข้ามาเยอะก็เลยต้องหันมาใช้เครื่องจักรปักเย็บเข้ามาช่วยกันนะครับแถมลวดลายแล้วก็ผ้าที่เอามาทำคุณผู้ชมมีทั้งผ้าปาเต๊ะผ้าพื้นต่างๆเท่ากับว่ากระเป๋าที่เขาทำได้เนี่ยมีลายเดียวเท่านั้นใบเดียวด้วยครับมีหลายรูปแบบมากอันนี้ก็ใช่ตัวนี้จะเห็นน่ารักน่ารักเป็นลูกสตรอเบอรี่นะคะกลางออกมาเป็นถุงผ้าใบใหญ่ใส่ของได้เยอะเลยนะคะเนี่ยเห็นอย่างเงี้ยใส่ข้าวสารได้5กิโลสบายสบายนะครับแนวคิดและฝีมือการตัดเย็บที่ทำให้กระเป๋าผ้าดูน่าใช้งานขึ้นมาอีกเยอะเลยครับชอบรูปแบบที่เขาพับก่อนใช้งานได้เป็นลูกสตรอเบอรี่เล็กๆแบบนี้แต่พอคลี่ออกมาแล้วใส่ของได้อีกเยอะทีเดียวผ้าที่เอามาทำก็มีผ้าพื้นเมืองเศษผ้าปาเต๊ะที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นอยู่แล้วครับเอามาตัดเย็บเป็นกระเป๋าผ้าแบบนี้เท่ากับว่าลายเดียวไม่ซ้ำใครด้วยครับเป็นความคิดกรีนแฟชั่นปลุกเทรนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกลับมาอีกครั้งของพี่มัทุรสดีเสมอชาวบ้านบ้านวังใหม่ตำบลไอเยวเวงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาที่หันมาเย็บกระเป๋าผ้าใช้เองแล้วก็ขายได้ด้วยครับ
สำหรับตัวพี่มัทุรสหรือว่าพี่กุ้งเนี่ยนะคะบอกว่าตัวเองเนี่ยมีความชำนาญในการตัดเย็บอยู่แล้วเพราะว่าเมื่อก่อนก็ทำงานผ้าบาเต้นะคะหลังจากนั้นค่ะก็อยากจะเปลี่ยนแนวบ้างนำเอาเศษผ้านี่แหละค่ะมาดัดแปลงตัดเย็บค่ะซึ่งกระเป๋าแต่ละใบเนี่ยทางพี่กุ้งบอกว่ามันจะไม่ค่อยเหมือนกันค่ะเพราะว่าวัสดุที่มีเนี่ยแตกต่างกันค่ะเพราะว่านำเอาเศษผ้าที่มีมาตัดมาเย็บนะคะซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ก็จะไม่เหมือนกันค่ะและสำหรับราคาก็มีหลากหลายเช่นเดียวกันค่ะตั้งแต่ใบละ50บาทไปจนถึงหลายร้อยบาทขึ้นอยู่กับขนาดด้วยแล้วก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบของการสร้างสรรค์ค่ะซึ่งหลายคนเนี่ยก็ชื่นชอบเพราะว่าสามารถที่จะใช้งานใช้ประโยชน์ได้หลากหลายแล้วก็ไม่ซ้ำใครอีกด้วยเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของพี่กุ้งพูดถึงวัสดุที่นำมาใช้ในการตัดเย็บค่ะมีผ้าอยู่2อย่างที่ใช้ทำกระเป๋าก็คือผ้าแคนวาสเนื้อหนากับตัวนี้คือผ้าดิบลาย2นะคะจากที่เราใช้แบบหิ้วธรรมดาแล้วเวลาเราจะเก็บมันก็เก็บได้ยากก็เลยปรับเปลี่ยนมาเป็นแบบที่ว่าทำให้มันพับเก็บได้ง่ายขึ้นเรากางใช้ได้เหมือนเดิมนะคะแต่เวลาพับมันจะเหลือพื้นที่แค่นิดเดียวพกพาสะดวกนะคะเหมาะที่จะเป็นของฝากนะคะเป็นของฝากของที่ระลึกอะไรพวกนี้ช่วงแรกๆที่พี่เขาตัดเย็บกระเป๋าผ้านะครับบอกว่าจริงๆตัดเย็บด้วยการปักมือเองทั้งหมดเลยแต่ว่าพอเริ่มทำใช้เองแจกจ่ายเพื่อนบ้านนะครับเริ่มมีลูกค้าสนใจสั่งทำเข้ามาเยอะตอนนี้พอมีออเดอร์เข้ามามากก็ต้องเร่งการผลิตนะครับใช้จักรเย็บผ้าเข้ามาช่วยและการใช้ถุงผ้ายังมีผลในตัวระบบเศรษฐกิจทางอ้อมด้วยเพราะว่าสามารถสร้างงานสร้างรายได้สร้างอาชีพได้แบบนี้เผื่อเอาไว้ไปขยายถ้ามีลูกค้าสั่งเยอะๆนะครับจะได้ชวนเพื่อนบ้านมาช่วยกันผลิตกระเป๋าก็ได้ด้วยครับตอนนี้ค่ะทางพี่กุ้งเองพอทำกระเป๋าผ้าออกมาหลากหลายรูปแบบหลายคนชื่นชอบแล้วก็อยากจะทำแบบพี่กุ้งบ้างแล้วก็ติดต่อพี่กุ้งไปเป็นวิทยากรให้ค่ะซึ่งพี่กุ้งก็รับงานวิทยากรด้วยเหมือนกันค่ะครับพาคุณผู้ชมไปชมอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆค่ะสำหรับการนำอาหารพื้นบ้านมาสร้างสรรค์มาเสิร์ฟในรูปแบบที่น่าสนใจค่ะอย่างร้านอาหารแห่งหนึ่งอยู่ที่จังหวัดนราธิวาสค่ะก็นำอาหารพื้นบ้านของทางใต้เนี่ยแหละมาเสิร์ฟในแบบยกถาดเลยค่ะส่วนที่ประจวบคีรีขันธ์นะครับคุณผู้ชมช่วงนี้เป็นช่วงที่ลูกตาลเนี่ยออกผลเป็นช่วงเวลาสั้นๆมีไม่กี่เดือนนะครับชาวบ้านที่นั่นเป็นร้านอาหารตามสั่งก็เลยหันมาทำขนมเจ้าตาลขายดีด้วยตั้งขายไม่กี่ชั่วโมงหมดเกลี้ยงทุกวันครับเตรียมทำขนมเจ้าตาลทอดขายช่วงเวลาก็คือสักปลายกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจนถึงเมษายนนะครับตามฤดูกาลที่ลูกตาลเนี่ยออกผลผลิตมากร้านนี้แม้จะไม่ใช่ร้านขนมโดยตรงนะครับเป็นร้านอาหารตามสั่งอยู่ที่บ้านใหม่หมู่1ตำบล300ยอดอำเภอ300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีนางสาวขวัญใจคูณทวีเป็นเจ้าของร้านเปิดขายอาหารแต่ว่าขนมที่เขาทำเนี่ยก็ขายดีเหลือเกินเพราะว่ามันอร่อยจริงๆนะครับมีชาวบ้านเขาเอาลูกตาลมาขายให้ครับพี่ขวัญใจก็เลยรับซื้อมาแล้วก็เอาไปเชื่อมก่อนแล้วค่อยทำเป็นขนมเจ้าตาลทอดเริ่มทอดกันตั้งแต่ตอนตีห้าคุณผู้ชมส่วนผสมมีเจ้าตาลกะทิแป้งข้าวเหนียวแป้งสาลีอเนกประสงค์แล้วก็น้ำมันพืชที่หาได้ง่ายทั่วไปขายชิ้นละ5บาทนะครับส่วนใหญ่พอทำเสร็จแล้วเนี่ยโพสต์ขายทาง Facebook ก็มีลูกค้าตามมาซื้อไวมากครับไม่ถึง2ชั่วโมงหมดเกลี้ยงแล้วเพราะว่าแป้งเนี่ยจะบางกรอบนะครับคุณผู้ชมไม่อมน้ำมันกัดแล้วก็จะได้รสชาติความกรุบกรอบความหนึบนะครับของลูกตาลที่เขาเชื่อมมาก่อนแล้วก็ความหวานที่กำลังพอดีด้วยส่วนการเริ่มทอดขายแบบนี้ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยอันนี้ถือเป็นกระทะแรกของปีนี้ครับแล้วก็จะมีระยะเวลาในการทอดได้สักไม่กี่เดือนเพราะว่าต้องขึ้นอยู่กับว่าชาวบ้านแถวนั้นเขาจะเอาลูกตาลมาขายให้หรือเปล่าต้องรอดูด้วยว่ามีตาลมากหรือว่าตาลน้อยครับส่วนอัฐาศรีประชาเจ้าของร้านกะอะโภชนาอยู่ที่บ้านรือแปะไม่ไกลจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ที่จังหวัดนราธิวาสก็จัดสำรับอาหารแบบสมัยก่อนค่ะที่ใส่ข้าวปลาแล้วก็น้ำพริกรวมไปถึงผักลงในถาดเสิร์ฟพร้อมยกถาดเอาใจลูกค้าค่ะซึ่งก็ได้กระแสตอบรับดีค่ะหลังจากที่จัดสำรับแบบนี้ออกมาขายได้ไม่นานคุณยินไนคะสำรับครบเครื่องขนาดนี้ให้เดาค่ะราคาเท่าไหร่ผมคิดว่าสัก60บาทได้ไหมใกล้เคียงค่ะเริ่มต้นที่55บาทเท่านั้นเองค่ะสูงสุดก็60บาทราคานี้ค่ะก็เลยทำให้หลายๆคนชื่นชอบค่ะบางคนค่ะเดินทางมาไกลเลยนะคะเพื่อที่จะได้ลิ้มลองอาหารแบบนี้ค่ะเพราะว่าได้ทั้งรสชาติได้ทั้งความคุ้มค่ารวมไปถึงสัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมแบบคนพื้นถิ่นอีกด้วยสำหรับราคานี้ค่ะทางเจ้าของร้านบอกว่าจริงๆแล้วก็แทบจะไม่เหลือกำไรเลยนะเพราะว่าต้นทุนวัตถุดิบต่างๆก็แพงขึ้นแต่ที่ยังคงทำออกมาขายก็เพราะว่าอยากจะเห็นความสุขของลูกค้าค่ะเพราะว่าใครมาเกิดความคุ้มค่าแบบนี้ก็อยากจะมารับบริการค่ะ
และที่เห็นในขณะนี้ก็คือซุปปลาค่ะซึ่งทางร้านถือว่าเป็นซิกเนเจอร์เลยค่ะเพราะว่าใส่เครื่องสมุนไพรต่างๆเข้าไปดับกลิ่นคาวหลายคนไปก็จะชอบสั่งพร้อมกับอาหารยกถาดค่ะแต่พอมาจัดเป็นอาหารที่เป็นรูปถาดแบบนี้แล้วดูน่ากินมากขึ้นเพิ่มมูลค่าด้วยจริงๆก็เป็นอาหารตามสั่งโดยทั่วไปถ้าหากใส่จานธรรมดาธรรมดามาก็จะดูแตกต่างไปอีกแบบแต่พอทำแบบนี้เป็นความคิดสร้างสรรค์เขาก็เพิ่มรายได้ได้ด้วยครับส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์เมืองน้ำดำค่ะในช่วงนี้ก็เปิดแคมเปญใหม่ๆด้านการท่องเที่ยวหวังที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะเพราะว่าเขามีของดีหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมรวมไปถึงเรื่องของธรรมะอีกด้วยค่ะตอนนี้นะครับเปิดการท่องเที่ยวของจังหวัดแล้วก็มีกิจกรรมแคมเปญหลากหลายอย่างเดี๋ยวล่าสุดนี้ใครที่เป็นนักวิ่งนะครับคุณผู้ชมรวมถึงนักท่องเที่ยวด้วยถ้าอยากจะไปร่วมกิจกรรมวิ่งพิชิตภูสิงห์ไปสมัครแล้วก็ร่วมกิจกรรมกันได้ครับจัดแถลงข่าวโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ด้วยกิจกรรมวิ่งใจเกินร้อยพิชิตภูสิงห์ที่บริเวณลานบันไดสวรรค์วัดพุทธาวาสภูสิงห์อำเภอสหัสสะขันจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนายสุภสิทธิ์ กเจริญยศมาเป็นประธานในงานมีการแสดงหลากหลายนะครับคุณผู้ชมรำวงมหาไทยเพื่อคนไทยอำเภอสหัสสะขันรำวงคลองก้าเพราะว่าเป็นการแสดงของท้องถิ่นที่นั่นนะครับส่วนกิจกรรมวิ่งคุณผู้ชม11ถึง12มีนาคมนี้ครับจัดที่วัดนี้เลยครับวัดพุทธาวาสภูสิงห์มีระยะ 4.2 กิโลเมตรและระยะ 17.40 กิโลเมตรให้เลือกวิ่งกันครับสำหรับอำเภอสหัสสะขันค่ะก็เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุ์ที่พยายามจะเปิดการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักกันมากขึ้นค่ะเพราะว่ามีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นการไปสักการะพระพรหมภูมิปาโลและก็ยังมีพิพิธภัณฑ์สิรินธรรวมไปถึงวัดพุทธนิมิตผูข้าวรวมไปถึงสะพานเทพสุดาอีกด้วยล่ะค่ะและสำหรับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นนี้นะคะทางจังหวัดเขาก็ระดมสรรพกำลังที่มีมาร่วมกิจกรรมในวันจัดการแข่งขันด้วยนะคะเพราะว่าจะนำเอาสินค้าทางการเกษตรสินค้าหัตถกรรมพื้นบ้านมาจำหน่ายเพื่อที่จะให้นักกีฬาและก็นักท่องเที่ยวได้เข้าไปจับจ่ายกันด้วยเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของท่านผู้ว่าค่ะขณะนี้นะครับเราได้มีการนะครับลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแต่จะเชิญชวนพี่น้องมาร่วมวิ่งนะครับไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายนะครับเรามีอาหารมีที่พักมีสถานท่องเที่ยวไว้รอรับท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับวัดพุทธาวาสภูสิงห์นะครับวัดภูข้าวพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์สะพานเทพสุดาเรามีเขื่อนลำปาวที่สวยงามให้พี่น้องมาเที่ยวมีอาหารอันเลิศรสไม่ว่าจะเป็นกุ้งใหญ่แม่น้ำนะครับปลานะครับเพราะฉะนั้นก็อยากเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกิจกรรมครั้งนี้นะครับเรามีน้ำใจแล้วเรารักษาสุขภาพด้วยครับก็คือเรารวยสุขภาพดังนั้นเราจึงขอเชิญชวนทุกท่านได้มาร่วมชมของดีเมืองกาฬสินธุ์นะครับกิจกรรมวิ่งนะครับ12มีนาคมนี้กำหนดเข้าจุดสตาร์ทเวลาตีห้าครับแล้วก็ระหว่างเส้นทางนะคุณผู้ชมมีจุดพยาบาล9จุดรองรับความปลอดภัยอย่างครบครันทีเดียวรวมถึงกิจกรรมชิมช็อปใช้นะครับมีข้าวของมาจำหน่ายอีกหลายอย่างซึ่งช่วงเดือนก่อนๆที่ผ่านมาจังหวัดกาฬสินธุ์ก็จัดแคมเปญที่ชูการท่องเที่ยวแบบนี้ครับในหลายพื้นที่มาแล้วตอนนี้ดึงเรื่องของกิจกรรมที่เกี่ยวกับการวิ่งแนวสุขภาพมาผนวกรวมกับการท่องเที่ยวไปด้วยเอาใจคอสุขภาพด้วยครับค่ะพาคุณผู้ชมไปชมอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจค่ะคุณผู้ชมคะทุกๆครั้งที่มีเกิดวิกฤตการทางเศรษฐกิจหรือสังคมก็อาจจะส่งผลกระทบกับหลายๆคนค่ะแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งก็สร้างโอกาสให้กับหลายๆคนด้วยเหมือนกันค่ะอย่างสองสามีภรรยาชาวจังหวัดมหาสารคามที่เคยเป็นลูกจ้างของเถ้าแก่โรงงานกระเป๋าพอเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปี2554หนีน้ำท่วมกลับไปอยู่บ้านเกิดที่จังหวัดมหาสารคามซึ่งในตอนแรกก็ยังไม่รู้จะทำอะไรอยู่เหมือนกันค่ะครับก็ต้องเริ่มจากการทำนากันไปก่อนนะครับตามประสาชาวไร่ชาวนาแต่ต่อมาคุณผู้ชมใช้ฝีมือของตัวเองในการเย็บกระเป๋าผ้าขายจนณปัจจุบันนี้กระเป๋าผ้าที่ผลิตได้เนี่ยกลายเป็นสินค้าโอท็อปของจังหวัดไปแล้วด้วยไปติดตามกันนะครับว่าฝีมือที่เขาทำออกมารวมถึงการสู้ชีวิตจนมาสู่จุดนี้ได้เป็นยังไงบ้างกับชุดใหญ่ไฟกระพริบครับจัดไปชุดใหญ่ไฟกระพริบแม่ถ้ามีวิชาชีพติดตัวและยังแถมขยันด้วยรับรองว่ายังไงชีวิตนี้ก็ไม่อับจนหนทางทำกินหรอกเพราะจากที่เคยเป็นลูกจ้างเฒ่าแก่โรงงานทำกระเป๋าที่กรุงเทพพี่ยุทธนาผลสิริหรือพี่ยุทธกับสามีสุดที่รักของแกก็กลายมาเป็นเฒ่าแก่น้อยทำกระเป๋าผ้าอยู่ที่บ้านเกิดตำบลสี่สุขอำเภอกันทรวิชัย
จังหวัดมหาสารคามพี่ยุทธแกเล่าเรื่องย้อนวันวานในอดีตบอกว่าแกเรียนจบแค่ชั้นป.6ก็ไม่ได้เรียนต่อเพราะพ่อแม่ยากจนไม่มีเงินส่งเสียพออายุได้17ปีมีคนชวนไปรับจ้างโรงงานทำกระเป๋าก็เลยลองตามไปทำกับเขาดูทำอยู่หลายปีเลยแต่ก็ไม่คิดหรอกว่าวันหนึ่งจะได้ออกมาทำเองจนเมื่อปี2554เกิดน้ำท่วมใหญ่เลยกลับบ้านหนีน้ำแต่ก็ยังไปรับอุปกรณ์การทำกระเป๋าจากเฒ่าแก่มาเย็บส่งทำให้เขาได้เป็นค่าแรงถูกๆไปตอนนั้นก็เริ่มคิดแล้วว่าน่าจะทำเองขายเองพอเก็บเงินก้อนได้ที่ยุทธกับสามีก็เลยตัดสินใจลงทุนซื้อจักรซื้ออุปกรณ์ลุยเองทำเองขายเองตามตลาดและงานต่างๆจนได้เข้ากลุ่มโอท็อปสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ทางหัวหน้ากลุ่มโอท็อปเขาเห็นฝีมือดีเขาก็เลยชวนเข้าโอท็อปจะเข้ากลุ่มด้วยให้เป็นไปทำใบเป็นมาตรฐานแล้วก็จะใบรับรองมาตรฐานไปแล้วก็ไปขอดาวเป็นเขาก็ปีแรกก็ได้3ดาวปีที่ปีต่อมาครั้งที่2ก็ได้5ดาวจ้ะกระเป๋าผ้าของพี่เขาไม่ธรรมดาเพราะว่าได้5ดาวออเดอร์ตามมาอีกเพียบยิ่งถ้าเป็นช่วงเทศกาลต่างๆอย่างกฐินปีใหม่สงกรานต์ไม่ต้องพูดเลยไม่ใช่งอนกันนะแต่แกเร่งงานกันแทบไม่ทันเลยต้องจ้างชาวบ้านมารับอุปกรณ์ไปทำช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้ชาวบ้านมีรายได้อย่างเล็กๆน้อยๆก็เดือนละ 5-6,000 บาทแล้วแต่ว่าใครขยันมากขยันน้อยแล้วก็ให้ข้างนอกเขาทำให้ด้วยเย็บให้ด้วยอะไรอย่างนี้เราก็มาประกอบเองจะจ้างก็จ้างเขาซับในเย็บนิดนึงก็5บาทนอกนั้นก็เราทำเองหมดถ้าให้ข้างนอกทำก็เหมาใบละ50บาทข้างนอกก็ทำให้เพื่อนบ้านจ้าสมาชิกจ้ะ2กลุ่มมี2กลุ่มกลุ่มละกี่คนเขาจะทำผัวเมียเขาผัวเมียเขาแล้วก็เขาจะให้ญาติเขาทำคนสองคนอย่างนี้ตลอดจ้าญาติเขาเข้ามาทำด้วยได้เงินได้ทองเข้ากระเป๋ากันแบบนี้ก็ยิ้มแก้มปริกันทั่วหน้าเลยส่วนกลุ่มทอผ้าก็พลอยฟ้าพลอยฝนเหมือนกันนะเพราะต้องใช้ผ้าทอเยอะย่างผ้าสองหลาก็จะทำได้8ใบยิ่งช่วงไหนที่มีออเดอร์เข้า 5-600 ใบแม่เจ้าประคุณเอ้ยก็ไม่ต้องไปไหนกันหรอกนั่งทอกันไม่ทันเลยทีเดียวพี่ยุทธก็ต้องไปซื้อผ้าทอจากโรงงานผ้าไหมที่ขอนแก่นมาใช้และที่ขายดีขนาดเนี้ยก็เพราะพี่ยุทธแกเน้นงานฝีมือและราคาไม่แพงเริ่มต้นที่ใบละ250บาทแกบอกว่าแกเอากำไรไม่มากหรอกเดือนละ 4-50,000 ก็พออยู่พอกินลูกค้าจะได้ซื้อบ่อยๆและแม่ค้าที่รับไปขายต่อก็จะบวกกำไรได้อีกนิดๆน้อยๆจะได้เติบโตไปด้วยกันแบบอยู่กันได้ทั้งผู้ผลิตแม่ค้าคนกลางจะว่าไปก็เป็นธุรกิจที่สร้างรายได้แบบกินยาวๆเหมือนกันนะจัดไปชุดใหญ่ไฟกับพริบนอกจากจะรับออเดอร์ชุดใหญ่หลายร้อยใบแล้วนะคะใครที่มีผ้าสวยๆทางพี่ยุทธบอกว่ารับทำให้ด้วยเหมือนกันค่ะ
และนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยนะครับและมีหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นอยู่หน้าจอตรงนี้ให้ติดต่อทีมงานเข้ามาได้วันนี้ส่งท้ายกันด้วยไปดูวิถีชีวิตของชาวบ้านนะครับที่บริเวณลุ่มน้ำชีของจังหวัดยโสธรปากันจับกลุ่มไปออกเรือวางตะข่ายจับปลาในแม่น้ำชีครับเขาจะใช้ไม้ไผ่ยาวที่มีห่วงโซ่เหล็กติดอยู่แล้วก็ฟาดลงในน้ำเป็นการไล่ให้ปลาตื่นไปชนตะข่ายหรือที่เรียกกันว่าการไล่มองเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านที่นั่นในช่วงการหาปลาครับส่วนนี้เรา2คนพร้อมทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะประเทศไทย